เรื่องสยองจากโฟติเควันนี้เราจะมาเล่าเรื่องถึงเรื่องราวนะครับสุดเหนือธรรมชาติที่มีการเล่าสืบต่อกันมานั่นเองครับว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่า ก็คือท้าความก่อนครับว่าไอจักรวารโฟนติเคนี่นอกจากสงครามที่เรารู้จักกันเป็นดิบดีแล้วนะครับชาวเมืองปกติดิยามที่มีแบบความสงบสุขดิเขาทําอะไรกันอ่ะผมบอกไว้เลยว่าบางในโลกโฟนติเคนะครับมันก็มีทั้งทีวีมีนู่นนี่นั่นก็คือแบบเหมือนโลกปกติเรานี่แหละครับแต่แค่มันติดที่ว่ามันมีสงครามแทบจะตลอดเวลานั่นเองซึ่งชาวเมืองที่ไม่ได้ไปลบนะครับเขาก็จะมีกิจกรรมดีๆกันนะั่นก็คือการดูทีวีนั่นเองซึ่งมันก็จะมีรายการทีวีหนึ่งครับ ที่เหมือนกับว่าเป็นแนวแบบอาถันเออเหมือนเรื่องเล่าผีอะอาว่าปามาน,นี้แต่มันเป็นผีแนวโฟร์ที่เคนะครับก็คือว่าเป็นรายการเอ่อเล่าทอล์กโชว์เรื่องอาถันในโฟร์ทีเคนั่นเองซึ่งเรื่องเล่านี้ครับมันก็จะหยิบจับคนนี่ครับมาเล่าเรื่องผีว่าไอ้พวกนี้มันไปเจอเรื่องนู่นนี่นั่นอะไรกันมาบ้างก็จะมีเรื่องเล่าอยู่เรื่องเล่าหนึ่งครับที่มันออกรายการนี้และผู้คนก็ได้ชมกันแล้วมันก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะแปลกแปลก พอสมควรนะเรื่องราวมันมีอยู่ว่ามันจะมีคนคนหนึ่งครับที่เป็นอดีตผู้คุมเรือนจาโดยที่เธอครับได้ถูกส่งไปประจําการอยู่ที่ดาวดวงหนึ่งซึ่งดาวดวงนี้นะครับยามค่ําคืนนี่ปรากฏว่าดาวดวงนี้จะมีสัตว์ประหลาดแปลกๆรูปร่างคล้ายปำาหมือกสัตว์ประหลาดนี้ครับมักจะปรากฏตัวในตอนกลางคืนเท่านั้นซึ่งรูปร่างรู่มโของมันนะครับคล้ายกับรูปทรงหยดน้ําทรงกลวยนั่นเองทันทีที่มันปรากฏตัวขึ้นนะครับปรากฏว่าอาคารที่เธออยู่นั้นก็เกิดน้ําท่วมขึ้นมาในทันทีซึ่งน้ํามันก็นท่ว อยู่พอดีเลยนะและทันทีนะครับที่ผู้คนนั้นจะไปสืบสอว่าไอ้สิ่งนี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรสิ่งมีชีวิตนี้ก็หายไปอย่างลึกลับโดยที่ไม่มีใครเห็นมันเลยและบางครั้งนะครับสิ่งมีชีวิตนี้มันก็นั้นก็จะปล่อยปล่อยเนื้อเยื่ออะไรบางอย่างนะครับออกมาจากทางร่างกายนั่นเองซึ่งพอปล่อยเนื้อเยื่อนี้ออกมาครับปรากฏว่าเนื้อเยื่อนี้ครับดันกลายเป็นสิ่งมีชีวิตขึ้นมาแล้วมันมีชีวิตมาก ซึ่งทางนักธรณีวิทยานะครับที่อยู่ในดาวดวงนั้นก็มาสืบเสาะเลยว่าทําไมมันถึงมีน้ําท่วมอะไรประมาณนี้ซึ่งเขานะครับก็ได้พบกับสิ่งมีชีวิตรูปร่างคล้ายครึ่งมนุษย์แต่ว่ามันนะั้นเป็นสายพันธุ์ที่ชาญฉลาดและมีความสามารถเหนือธรรมชาติร่างกายของมันนั้นเป็นวัตถุอะไรบางอย่างที่สามารถทําให้ภูมิประเทศที่เป็นน้ํานั้นนะเกิดเปลี่ยนแปลงได้ด้วยพลังจิตของตัวเองมันนั้นถือว่าเป็นสิ่งลี้ลับเป็นอย่างมากและมันนั้นยังมีความสามารถด้านการบิดเบืนอนอากาศอีกด้วยซึ่งก็พูดง,ง่ายก เป็นคนที่มีพลังจิตไซเคอร์รันถึงสามารถมองเห็นสิ่งมีชีวิตนี้ได้สิ่งมีชีวิตต่างดาวนี้นะ่าสนใจเป็นอย่างมากซึ่งคนที่มันเล่านะครับก็ยังเล่าอีกว่าถ้าเกิดสมมุติว่าสิ่งมีชีวิตน,นี้ปรากฏในค่ายทหารแอสตามมลิทาลมัมันทาให้เกิดน้ําท่วมก็เท่ากับว,ว่าพื้นที่นั้นจะเต็มไปด้วยน้ําเลยนั่นเองครับผมซึ่งเหตุการณ์นะครับมันก็เล่าประมาณว่า ไอการน้ำท่วมเนี่ยมันเกิดต่อขึ้นหลายวันเลยคนส่วนใหญ่นั้นไม่ได้นอนในตอนกลางคืนทุกคนนั้นพยายามที่จะจับตาม,มองว่าใครกันแน่ที่เป็นคนทําเหตุการณ์ปรากฏน้ำท่วมนี้จนกระทั่งชาวบ้านนะครับก็จับได้ดูซิว่าไอคนที่มานี่มันเป็นใครซึ่งก็ปรากฏว่าเป็นสิ่งมีชีวิตรูปร่างคล้ายปลาหมึกนั่นเองครับผมที่ได้มาขโมยอาหารในขณะที่ชาวบ้านนั้นเกิดน้ำท่วมนั่นเองผู้คนนะครับได้จับสิ่งมีชีวิตรูปร่างคล้ายปลาหมึกนี้และหลังจากนั้นมันก็ได้หายไปอย่างลึกลับนั่นเองและมันน,น,น,นั้นลบนลบบนนาาาา้้้้เํท่่ววมแ ซึ่งหลายคนนะครับชาวบ้านก็รู้สึกทนไม่ได้ครับทำการขายบ้านขาดทุนและย้ายไปอยู่ที่ใหม่แทนและพวกเขานั้นก็ไม่เคยเห็นสิ่งมีชีวิตนี้อีกเลยและเรื่องาราวในท็อกโชว์สยองขวัญในโลกฟ0ติเกก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับซึ่งหากใครเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่นะ